ลานี้เราก็จะมีการมาฟังพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับอยากจะเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนขึ้นนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมโยชูวาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อ16โยชูวาบทที่6ข้อ1ถึงข้อ16นะครับจะอ่านสลับกับผมนะครับข้อที่1นะครับเพราะเหตุพงพันธุ์อิสราเอลเมืองเยเรโคจึงถูกปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าออกพระยาเวตัดกับโยชูวาว่าดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้ในมือเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และนักรบกล้าหาญพวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมืองคือให้พวกทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่งเจ้าจงทำเช่นนี้6วันให้ปุโรหิต7คนถือแต่เขาแกะ7คันนำ5ทีบและในวันที่7นั้นพวกเจ้าจงเดินรอบเมือง7ครั้งให้ปุโรหิตเป่าแต่ไปด้วยและเมื่อเขาเป่าเขาแกะเป็นเสียงยาวพอเจ้าได้ยินเสียงแต่นั้นก็ให้ประชาชนทั้งปวงโห่ร้องขึ้นด้วยเสียงดังกำแพงเมืองนั้นจะพังราบลงราบและประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนโยชูวาบุตรนูนจึงเรียกปุโรหิตมาสั่งว่าจงยกหีบพันธสัญญาขึ้นห่ามไปให้ปุโรหิต7คนถือแต่เขาแกะ7คันเดินนำหน้าหีบแห่งพระยาเวและท่านสั่งประชาชนว่าจงออกเดินรอบเมืองนั้นให้มีทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระยาเวเมื่อโยชูวากล่าวแก่ประชาชนแล้วปุโรหิต7คนที่ถือแต่เขาแกะ7คันเฉพาะพระพักพระยาเวก็เดินข้างหน้าเป่าแต่ไปและมีหีบพันธสัญญาแห่งพระยาเวตามเขามาและทหารถืออาวุธเดินอยู่หน้าปุโรหิตผู้เป่าแต่และกองระวังหลังก็เดินตามหีบส่วนแต่นั้นก็เป่าอยู่เรื่อยไปแต่โยชูวาบัญชาประชาชนว่าอย่าโห่ร้องอย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่านอย่าให้ถ้อยคำหลุดออกจากปากของท่านเลยจนกว่าจะถึงวันที่ข้าพเจ้าบอกให้ท่านโห่ร้องท่านจึงโห่ร้องกันหีบแห่งพระยาเวจึงเวียนไปรอบเมืองคือเวียนรอบหนึ่งเที่ยวและพวกเขาก็กลับเข้าค่ายนอนค้างคืนอยู่ในค่ายนั้นโยชูวาลุกขึ้นแต่เช้าและพวกปุโรหิตก็ยกหีบแห่งพระยาเวขึ้นหามและปุโรหิต7คนถือแต่เขาแกะ7คันเดินหน้าหีบแห่งพระยาเวเป่าแต่เรื่อยไปและทหารถืออาวุธก็เดินอยู่ข้างหน้าเขาและกองกำลังกองระวังหลังก็เดินอยู่ข้างหลังหีบแห่งพระยาเวส่วนแต่ก็เป่าเรื่อยไปและในวันที่2เขาก็เดินรอบเมืองนั้นครั้งหนึ่งแล้วกลับเข้าค่ายอีกเขาทำเช่นนั้นอยู่6วันในวันที่7พวกเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เดินขบวนรอบเมืองอย่างเคย7ครั้งเฉพาะวันเดียวนั้นเขาได้เดินขบวนรอบเมือง7ครั้งในครั้งที่7เมื่อปุโรหิตเป่าแต่โยชูวาบอกประชาชนว่าจงโห่ร้องขึ้นเถิดเพราะพระยาเวทรงมอบเมืองนั้นให้ท่านแล้วเอเมนให้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงโปรดประทานพระวจนะและพระองค์ประทานพันธสัญญาให้แก่คริสตจักรแห่งนี้และแก่ผู้เชื่อทุกคนที่ได้ฟังพระวจนะตอนนี้ขอพระองค์ให้เรามีประสบการณ์ในการเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาพระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ให้หลายคนที่นี่ที่เขาจะต้องเผชิญเมืองแรกในชีวิตของเขาคือเยริโคขอพระองค์ให้หลายคนที่นี่จะมีประสบการณ์แห่งการพังราบของกำแพงต่อหน้าต่อตาเขาเพื่อเขาจะยึดและรับเอาแผ่นดินพันธสัญญาเมืองเยริโคไว้ตามที่พระองค์ได้มอบประทานไว้แก่มือของเขาขอพระองค์ทรงโปรดเจิมผู้ฟังให้เต็มด้วยการตอบสนองพระเจ้าเจิมผู้แบ่งปันให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชพระวจนะของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับคริสตจักรของเราตอนนี้อยู่ในแคมเปญอะไรครับบอกข้างๆได้ไหมครับenter to the promised land พี่น้องบอกครับ enter the promised land พี่น้องครับเราจะกล้าก้าวเพราะเชื่อเราจึงกล้าก้าวใช่ไหมครับเราจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้าร่วมกันนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้ฟังมาตลอดนะครับว่าพระเจ้าก็มีถ้อยคํามาถึงคริสตจักรของเราว่าปีนี้จะเป็นปีที่คริสตจักรของเราเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาแล้วถึงผู้เชื่อทุกคนที่ฟังในวันนี้ด้วยว่าถ้าท่านรับด้วยความเชื่อพระบิดาบอกให้ท่านรับด้วยความเชื่อเอเมนมั้ยครับท่านจะมีประสบการณ์ที่เหมือนพันธสัญญาพระเจ้านั้นได้มาถึงชีวิตของท่านในแต่ละคนแม้ว่าท่านจะเคยวนเวียนมานานหลายปีพระเจ้าบอกว่าปีนี้ท่านจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในชีวิตของท่านมีใครบ้างครับท่านเชื่ออย่างนั้นว่าปีนี้ชีวิตของท่านจะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาในเรื่องการงานบ้างครับชูมือหน่อยครับท่านอาจจะวนเวียนมานานแล้วแต่ปีนี้จะเป็นปีที่พระสัญญาพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของท่านใครบ้างครับปีนี้ท่านเชื่อว่าพระสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงในเรื่องการเงินของท่านปีนี้ท่านจะปลดหนี้เอเมนนะครับมีใครเชื่อบ้างครับปีนี้จะเป็นปีแห่งพระสัญญาพระเจ้าในเรื่องการรับใช้ท่านจะเกิดผลในแคว้นท่านในกลุ่มของท่านชูมือหน่อยครับเอเมนปีนี้ใครเชื่อบ้างครับว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งแผ่นดินพระสัญญาพระเจ้าในเรื่องครอบครัวของท่านวันนี้ปีนี้ครอบครัวท่านจะมารู้จักพระเจ้าเอเมนชูมือหน่อยครับเอเมนนะครับปีนี้มีใครเชื่อบ้างครับว่าจะเป็นปีแห่งการเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาพระเจ้าในเรื่องคู่ครองปีนี้ใครเชื่อบ้างครับเราจะได้แต่งงานเอเมนพี่น้องครับการที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องอย่างนึงเลยถ้าเราได้ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าความเชื่อ
และความเชื่อเกิดจากอะไรครับเกิดจากการได้ยินดังนั้นตลอดปีนี้เนี่ยเราก็ได้คุยในทีมผู้นำว่าการที่เราจะไปถึงความเชื่อในการรับแผ่นดินพันธสัญญาได้เราจะต้องได้เทศนาหรือได้พูดถึงพระธรรมที่เน้นเรื่องนี้ก็คือพระธรรมโยชูวานะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังแล้วท่านเชื่อว่าเป็นเหมือนพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับท่านไม่ว่าท่านจะตั้งเป้ายอดขายไม่ว่าท่านจะตั้งเป้าหลายอย่างในชีวิตของท่านในปีนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำให้ถึงเอเมนไหมครับงั้นเราจะมาฟังด้วยกันเราไม่พลาดเอเมนไหมครับตลอดปีนี้จะเทศนาเรื่องโยชูวานะครับโดยที่ผมอยากจะทวนสั้นๆนะครับอาจารย์ธนนท์เนี่ยได้แบ่งปันเราไปแล้วประมาณ3ครั้งครั้งแรกต้องประมาณปลายปีแล้วก็ครั้งอีก2ครั้งที่ผ่านมาคือว่าแผ่นดินพันธสัญญาผมสรุปสั้นๆนะครับก็คือประเด็นอย่างนี้ครับประเด็นแรกคือว่าแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่พระเจ้ามอบให้อิสราเอลแล้วตั้งแต่แรกตั้งแต่อิสราเอลยังอยู่อียิปต์เนี่ยแผ่นดินพันธสัญญามีอยู่แล้วครับพี่น้องครับตอนอิสราเอลอยู่ในอียิปต์เนี่ยมันมีอยู่ในแผนที่อยู่แล้วครับแผ่นดินคานาอันมันมีอยู่ในแผนที่โลกอยู่แล้วอิสราเอลแค่เดินออกมาแล้วเข้าไปรับมันพี่น้องครับพันธสัญญาพระเจ้านั้นถูกเตรียมไว้ให้กับเป็นมรดกให้กับผู้เชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่ท่านต้องไปรับมันมาประเด็นที่2คือแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้านั้นได้มอบไว้ในมืออิสราเอลแล้วก็จริงพระเจ้าบอกว่าเริ่มต้นบทที่1โยชูวาบอกว่าทุกตำบลที่ฝ่าเท้าเจ้าเหยียบเนี่ยไปเป็นของอิสราเอลแล้วแต่อิสราเอลจำเป็นต้องต่อสู้กับกษัตริย์ถึง30ราชวงศ์กว่าจะได้แผ่นดินนั้นมาโดยสมบูรณ์พระเจ้าได้มอบพระสัญญาพระเจ้าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นปีแล้วเอเมนมั้ยครับท่านเขียนลงไปใน LINE แอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าบอกมันเป็นของท่านแล้วมันไม่ใช่ว่ากำลังจะมันเป็นของท่านแล้วแต่ท่านจะเป็นต้องต่อสู้และฟันฝ่าเอามาและอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ธนนท์ได้แบ่งปันเรื่องการที่โยชูวาได้ก้าวข้ามแม่น้ำที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลสุดในโลกคือแม่น้ำอะไรครับไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำจอร์แดนนะครับโดยที่พระเจ้าทำให้ไหมฮะแม่น้ำนั้นแห้งลงเป็นบทเรียนของความเชื่อสุดการก้าวเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาว่าพระเจ้าทรงโปรดรับรองพี่น้องครับเหตุการณ์ที่อาจารย์ธนนท์ได้เทศนาที่แล้วนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนในแผ่นดินคานาอันหรือแผ่นดินพันธสัญญาเนี่ยตกใจมากเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลถูกยกระดับขึ้นในเวลานั้นจากประเทศหรือชนชาติที่ไม่มีเป็นชนชาติเล่ร่อนไม่มีระบบการบริหารประเทศไม่มีระบบกษัตริย์ผู้นำเบอร์หนึ่งที่เป็นก่อตั้งชนชาติก็ไม่อยู่แล้วคือโมเสสถูกไหมครับต้องเข้าประเทศโดยที่ไม่มีเบอร์หนึ่งต้องเป็นเบอร์สองขึ้นมาแทนเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดแต่พระเจ้าทรงโปรดรับรองชนชาติอิสราเอลด้วยการทำให้แม่น้ำจอร์แดนแห้งต่อหน้าต่อตานั่นทำให้เรื่องราวของชนชาตินี้นั้นเป็นที่ขั้นคลามท่ามกลางแผ่นดินนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเรื่องราวจะมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าอิสราเอลก็ยังไม่เคยทำสงครามจริงจังในแผ่นดินนี้นี่เป็นเหตุการณ์แรกเป็นเหมือนเมืองแรกที่อิสราเอลจะต้องผ่านไปพี่น้องครับเราฟังเทศมาเรื่อยๆตอนนี้เรามาถึงเมืองแรกแล้วนะครับที่อิสราเอลต้องผ่านให้ได้หลายครั้งท่านอาจจะต้นปีท่านอาจจะตั้งเป้าหลายอย่างแต่ท่านไม่สามารถที่จะไปได้ถ้าท่านไม่ผ่านเมืองแรกก่อนนั่นคือการพิชิตเมืองเยรีโคพี่น้องครับพระสัญญาพระเจ้าเป็นอย่างนี้ครับพระสัญญาพระเจ้าจะตั้งอยู่แล้วนี่เราอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะไปถึงพระสัญญาพระเจ้าได้มักจะมีอะไรบางอย่างที่ถูกขั้นกลางเป็นอุปสรรคเสมอแต่พี่น้องครับเราเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราผ่านไปได้เอเมนไหมครับวันนี้เรามาฟังเกี่ยวกับเมืองเยรีโคผมจะเริ่มต้นด้วยประวัติศาสตร์หรือข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองเยรีโคก่อนนะครับเมืองเยรีโคเนี่ยเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเรื่องของกำแพงตัวเมืองเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีกำแพงล้อมรอบถึง2ชั้นโดยกำแพงชั้นนอกเนี่ยเป็นกำแพงที่สร้างด้วยหินเป็นฐานสูงประมาณ 4-5 เมตรสูงเลยห่วงไปอีกนะครับส่วนท็อปขึ้นไปอีกคือท็อปด้วยกำแพงอิฐหนาขึ้นไปอีก2เมตรรวมแล้วสูงประมาณ 6-8 เมตรโดยประมาณถ้าฝ่าไปได้จะต้องเจอกำแพงชั้นในที่สูงจากเนินดินเพราะเมืองเนี่ยถูกสร้างอยู่ข้างบนยังไงเมืองที่อยู่ด้านเนินดินเนี่ยจะได้เปรียบทางยุทธภูมิอยู่แล้วนะครับถ้าฝ่ากำแพงชั้นที่1ไปได้จำเป็นจะต้องเจอกำแพงชั้นที่2ซึ่งสูงจากเนินดินถึง14เมตรจากระดับปกติดังนั้นการที่จะฝ่าเมืองและก็ตีเมืองนี้เข้าไปได้จำเป็นต้องใช้วิธีปีนหรือต้องใช้เทคโนโลยีบางอย่างทางทหารที่จะสามารถฝ่าไปได้ซึ่งแน่นอนประเทศอิสราเอลเป็นชนชาติที่เป็นทาสมาก่อนไม่มีเทคโนโลยีทางทหารใดๆที่สามารถฝ่ากำแพงทั้ง2ชั้นไปได้และที่สำคัญคือปกติเมืองนี้จะเป็นเมืองที่โดดเด่นเรื่องการถูกปิดล้อมหมายว่าสามารถทนการถูกปิดล้อมระยะเวลานานๆได้เพราะว่านักประวัติศาสตร์พบเมืองนี้นะครับสร้างเมืองนี้เนี่ยมีไหมีอะไรที่สามารถกักเก็บเสบียงเนี่ยเป็นเวลานานๆได้และที่สำคัญกว่าคือเวลาที่อิสราเอลไปถึงเนี่ยถ้าได้ฟังอาจารย์ก๊อฟเทศอาทิตย์แล้วนะครับบอกว่าเป็นช่วงเวลาอะไรครับช่วงเวลาที่น้ำเต็มตลิ่ง
แม่น้ำจอร์แดนเพราะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวแสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่เมืองนี้มีพืชพันธุ์ธัญหารครบถ้วนสามารถทนการปิดล้อมได้เป็นปีและหลายปีพี่น้องครับเหตุการณ์พิชิตเมืองเยรีโคในเวลานี้ถ้าพูดถึงฝ่ายวิญญาณคือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ยากที่สุดที่ท่านจะต้องฝ่าไปให้ได้ในก้าวแรกของปีนี้เอเมนไหมครับเมืองเยรีโคจึงเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของความยากยักษ์ใหญ่อันดับแรกเมื่อเทียบกับความสามารถของเรามันดูเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันดูเหมือนว่าเมื่อเทียบกับฤดูกาลช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยที่จะบุกตอนนี้ใช่ไหมครับพี่น้องต้นปีเราอาจจะเขียนเป้าหมายโอ้โหเขียนเป้าหมายใหญ่เลยตัวเลขแต่เมื่อเจอสถานการณ์เกิดขึ้นโอ้โหเปิดมาก็ยากแล้วจริงไหมครับพี่น้องว่าอะไรครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเขียนเป้าหมายเราตั้งใจอะไรเนี่ยสิ่งแรกคือยากสุดจริงไหมฮะหลายคนเริ่มต้นธุรกิจสิ่งที่ยากที่สุดการเริ่มต้นธุรกิจคืออะไรครับนับหนึ่งถูกไหมตอนที่เริ่มต้นนี่แหละยากที่สุดพี่น้องว่าจริงไหมครับแต่เราเชื่อร่วมกันว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ช่วยเราหลายครั้งเองเราอาจจะรู้สึกว่าเวลามันไม่เหมาะเลยโอ้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลเกี่ยวข้าวด้วยเมืองเยรีโคมีสัมสมครบทุกอย่างเลยเราจะถอยดีไหมจะเริ่มต้นธุรกิจปีนี้เหรอมันจะดีเหรอเริ่มต้นมาก็เจอไข้หวัดมรณะเจออะไรครับเจอเรื่องของข่าวเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเราเริ่มปีหน้าดีไหมแต่พี่น้องครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ดีๆพระเจ้าปิดทางอิสราเอลแล้วถูกไหมข้ามแม่น้ำมาแล้วกลับไม่ได้แล้วเพราะน้ำกลับมาเต็มตลิ่งรอบพี่น้องครับพระเจ้าเรียกท่านพระองค์ปรารถนาให้ท่านเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์ที่แล้วเราเปิดแคมเปญ Enter the Promised Land ใช่ไหมครับมือขวาคือ 51 จุดกลุ่มแคร์นะฮะมือซ้ายคือเท่าไหร่ครับ50อะไรครับ51ล้านเพื่อลามิตา51นะฮะเปิดตัวมาก็โอ้โหอย่าพูดเลยแค่15ล้านแรกก็ยากแล้วเราจะถอยดีไหมเราจะเปลี่ยนใจแคมเปญดีไหมพี่น้องเราไม่เปลี่ยนใจเอเมนไหมครับเพราะว่าแคมเปญนี้เริ่มต้นโดยพระเจ้าและพระองค์จะทรงโปรดเป็นผู้ที่ทำให้สำเร็จเรื่องราวบทเรียนในวันนี้ที่ผมแบ่งปันเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่คริสเตียนจำนวนมากเนี่ยเมื่อเผชิญเมืองเยริโคเนี่ยหลายคนเนี่ยล้มเลิกคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เดินกับพระเจ้าและหลายคนที่เดินกับพระเจ้าตั้งใจจริงก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ไม่ได้เดินจนสุดทางเมื่อเขาเจอเมืองเยริโคในชีวิตเขาล้มเลิกไปเสียเขาหยุดไปเสียวันนี้ผมจึงอยากจะแบ่งปันชื่อหัวข้อว่า Don't Stop in 6หรืออย่าหยุดในวันที่6ซึ่งเป็นคำเทศนาของอาจารย์สตีเฟนเฟอร์ติกศิษยาภิบาลของคริสตจักร Elevation Church นะครับผมหนุนใจว่าพระคัมภีร์ตอนนี้น่าจะมี 2-3 ประเด็นที่ให้ข้อคิดเราในการที่เราจะไม่หยุดลงและหลายคนที่หยุดลงเพราะสาเหตุอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะครับว่าหลายคนเมื่อเขาจะเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญาแต่เขาหยุดลงเมื่อเขาเจอเมืองเยริโคเพราะสาเหตุอะไรบ้างประการที่1บางทีมุมมองของเราถูกบดบังบางทีมุมมองของเราถูกบดบังเมื่อผมได้ฟังพระชนะพระเจ้าในตอนนี้จากอาจารย์สเตเฟนผมได้พบ2ข้อที่น่าสนใจมากเขาอธิบายว่ามี2สิ่งตอนนี้ในพระคัมภีร์ที่ได้พูดถึงมี2สิ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าคนอิสราเอลในเวลานี้และสองสิ่งนี้มักจะมาควบคู่กันเสมอต่อหน้าต่อตาผู้เชื่อทุกคนและสิ่งแรกมักจะบล็อกสิ่งที่สองฟังดีนะฮะสิ่งแรกมักจะบล็อกการมองเห็นจากในการมองเห็นสิ่งที่สองสิ่งแรกมักจะลดศักยภาพในการมองเห็นสิ่งที่สองและหลายครั้งสิ่งแรกมักจะขโมยความสนใจจากสิ่งที่สองไปสิ่งแรกคืออะไรครับสิ่งแรกผมเรียกว่ากำแพงเยริโคพระคัมภีร์ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุพงพันธ์อิสราเอลเมืองเยริโคจึงถูกปิดมิดชิดปิดมิดชิดก็คือหมายถึงกำแพงนะฮะเมืองไม่ได้ปิดออกตัวกำแพงเนี่ยมันปิดมิดชิดเข้าออกไม่ได้ไม่มีใครเข้าไม่มีคนออกส่วนใหญ่เวลาเราฟังเทศนาตอนนี้เขาจะพูดถึงส่วนใหญ่นะครับในเราเรียนบทเรียนเรื่องนี้อ่านพระบิดาเขาจะนึกถึงอะไรฮะนึกถึงการทำลายกำแพงถูกไหมครับแต่พี่น้องดูดีๆนะฮะข้อต่อไปข้อที่สองให้เราอ่านแล้วก็เราเฝ้าดูดีๆบอกว่าพระยาเวตัดกับโยชูวาว่านี่แน่ดูแน่เราได้มอบเมืองเยริโคไว้กับเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และพวกนักรบกล้าหาญพระเจ้าไม่ได้ฟังดีๆนะพระเจ้าไม่ได้พูดเลยบอกว่านี่แน่เราได้มอบกำแพงเยริโคจริงไหมฮะพระเจ้าบอกพระเจ้าได้มอบเมืองเยริโคต่างหากแสดงว่าสิ่งที่สองที่สำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเรื่องนี้คือเมืองเยริโคไม่ใช่กำแพงเยริโคแล้วเราพบว่าเวลานี้เหมือนพระเจ้าไม่ได้ให้น้ำหนักอะไรกับเรื่องของกำแพงมากนักพระองค์ไม่ได้สนใจสิ่งที่อิสราเอลจะสู้อะไรกับกำแพงแต่พระเจ้าบอกว่าให้อิสราเอลไปยึดอะไรครับยึดครองเมืองเยริโค3อย่างที่พระเจ้าบอกให้เขาไปยึด1คือเมือง2คือกษัตริย์ของเมือง3คือทหารของเมืองต่างหากเรื่องราวนี้จึงเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าอยากให้โยชูวาสนใจการเข้าไปครอบครอง
เมืองเยริโคไม่ใช่กำแพงเยริโคคนจำนวนมากมักจะสนใจกำแพงมากกว่าเมืองพระผีพูดต่ออีกนะฮะดูดีๆนะในข้อ2บอกว่าดูแน่ภาษาอังกฤษใช้ว่า see พระเจ้าบอกให้โยชูวามองนะฮะหัวข้อหลักของตอนนี้คือพระเจ้าบอกให้โยชูวามองมองอะไรครับพระเจ้าบอกให้โยชูวามองเมืองเยริโคไม่ใช่มองกำแพงเยริโคคริสเตียนหลายครั้งเองพระเจ้าสอนให้เรามองเมืองเยริโคไม่ใช่กำแพงเยริโคพี่น้องหันไปบอกข้างนี้มั้ยครับมองเมืองเยริโคไม่ใช่กำแพงเยริโคแต่เราพบว่าหลายครั้งเองคนคริสเตียนส่วนใหญ่เราจะโฟกัสอยู่ที่ข้อ1ก็คือปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าอยากให้เรามองทะลุกำแพงเยริโคไปสู่ที่เมืองเยริโคคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ท่านได้ครอบครองมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าเราจะครอบครองในสิ่งที่เรามองเห็นถ้าเรามองเห็นแต่กำแพงเราจะเจอแต่กำแพงเอเมนไหมครับแต่ถ้าเรามองเห็นเมืองเยริโคท่านจะเป็นผู้ที่ครอบครองเมืองนั้นดังนั้นเองถ้าโยชูวาเงยหน้าแล้วมองกำแพงตามภาษามนุษย์ผ่านสายตาของเขาจะไม่ประสบการณ์แห่งชัยชนะแต่เราจะพบว่าโยชูวาไม่ได้สนใจเรื่องความหนาของกำแพงเรานักประวัติศาสตร์สนใจโอ้กำแพงหนา4เมตรกำแพงหนา4เมตรนะครับโยชูวาไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่โยชูวากลับมองไปที่เมืองเยริโคและโยชูวานี่เป็นคนที่ผมคิดว่าเขามีศักยภาพเรื่องการมองที่ชัดเจนมากที่โดดเด่นมากตอนสมัยเขาหนุ่มส่งคนไป12คน12คนมองเห็นคนยักษ์เห็นปัญหาแต่โยชูวามองเห็นอะไรครับมองเห็นแผ่นดินน้ำทึกน้ำพึ่งน้ำนมไหลบริบูรณ์พี่น้องครับผมเชื่อว่าการที่ท่านจะฟังและท่านจะรับพระสัญญาพระเจ้าได้ท่านต้องฟังด้วยมุมมองแบบพระเจ้าไม่ใช่มุมมองแบบมนุษย์เอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากท้าทายท่านท่านมองเห็นอะไรวันนี้ท่านอยากจะฟังเทศนาเรื่องอะไรครับเรื่องความชื่นชมยินดีเปี่ยมล้นโอ้เรามีโอ้คริสเตียนเราต้องมีความชื่นชมยินดีเรากลับไปนะฮะเรามีแต่ชีวิตที่หดหู่เรามองแต่ชีวิตที่หดหู่ที่มีปัญหาหรือเปล่าวันนี้พระเจ้าจะบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าคือปีนี้คุณจะคืนดีกับครอบครัวของคุณนั่นคือเยริโคในชีวิตของคุณเอเมนไหมครับแต่เราจะไปโฟกัสอยู่กำแพงของความสัมพันธ์ที่เราเคยทะเลาะ กับเขาที่เขาไม่ดีกับเราเราจะโฟกัสตรงไหนล่ะครับเราบอกอะไรอยากพาสามีมาเชื่อพระเจ้าในปีนี้นั่นคือเมืองเยริโคของคุณแต่ท่านกลับไปโฟกัสของการที่สามีของท่านต่อต้านเรื่องพระเจ้าสามีของท่านไม่สนใจเรื่องพระเจ้าพี่น้องครับให้เรามองไปที่เมืองเยริโคพระเจ้าบอกว่าคุณมองเห็นอะไรคุณจะครอบครองสิ่งนั้นท่านอาจจะบอกปีนี้เมืองเยริโคของคุณคือกลุ่มของคุณเกิดผลแต่ท่านอาจจะไปมองอยู่ที่ปัญหาที่ทีมงานไม่มีเวลาหรือเปล่าพี่น้องครับบริษัทของผมนะครับต้นปีมาเรามีการวางเป้าหมายยอดขายกำไรเนี่ยสูงและมากกว่าทุกปีและเราตั้งใจให้ปีนี้ไปไกลกว่าทุกปีที่ไปมานั่นคือแผ่นดินพระสัญญาที่ผมตั้งใจไว้อย่างไรก็ตามพอเปิดต้นปีมานะครับก็อย่างที่ทราบกันมีไข้หวัดนะมีคนเนี่ยคนจีนไม่ทัวร์ไม่เข้ามารวมถึงสภาพเศรษฐกิจกระทบหมดทุกอย่างครับทีมงานผมเขาก็บอกว่าที่คุณเบนนี่ที่เราเขียนตัวเลขไว้ต้นปีเนี่ยมันยากเหลือเกินมันเป็นไปไม่ได้เลยลองไปดูในห้างสิไม่มีคนเดินห้างเลยตอนนี้ห้างเซ็นทรัลเวิร์ห้างหลายๆห้างเนี่ยคนเนี่ยหายหมดเลยบางร้านนะครับผมรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเขาเปิดร้านอาหารเนี่ยเขาบอกทั้งอยู่เขาอยู่ในห้างใหญ่นะเขาบอกวันนึงขายได้6คนไม่ใช่6โต๊ะนะ6คนไม่มีใครกล้าเดินห้างเลยเพราะว่ากลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจมีปัญหาระหว่างที่ผมเตรียมเทศนาตรงนี้บรรยากาศก็ในบริษัทก็มีความกดดันผมก็เลยพาทีมงานทีมหลักของผมขึ้นไปบนยอดตึกไม่ได้ไปทำอะไรนะฮะใจเย็นนะฮะคือไปดูมายอดตึกอยู่กลางเมืองผมก็บอกอ่ะเห็นอะไรเขาบอกว่าไม่ตอนนี้เห็นคือห้างไม่มีคนเลยแล้วก็คนส่วนใหญ่ทำงานที่บ้านคนส่วนใหญ่ไม่ใช้รถไฟฟ้าผมบอกคุณเห็นอะไรเขาบอกเขาไม่เห็นคนอยู่ในตึกออฟฟิศที่เราเปิดร้านขายเลยผมถามต่อว่าคุณเห็นอะไรคุณมองไปที่คอนโดคนปัจจุบันทำงานในคอนโดมากขึ้นถูกไหมเพราะเขาไม่กล้ามาคนทำงานในบ้านมากขึ้นทำไมเราไม่ทำ delivery ล่ะทำไมเราไม่ทำให้ delivery เพราะคนยังต้องกินคนในคอนโดทุกคนยังกินข้าวอยู่ไหมครับกินอยู่ทุกคนยังกินอยู่ทุกคนยังต้องใช้จ่ายอยู่ทำไมไม่ดัน delivery ล่ะทุกคนก็เลยร่วมใจไม่เป็นไรหน้าร้านไม่มีคนเราก็ดัน delivery สุดท้ายแล้ว delivery มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเพราะไม่ต้องมีเด็กเสิร์ฟไม่ต้องมีอะไรก็แค่ส่งไปพี่น้องครับผมถามทีมงานว่าคุณเห็นอะไรพี่น้องว่าจริงไหมครับคุณเห็นเมืองเยริโคหรือคุณเห็นกำแพงเยริโคพี่น้องครับปีนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงมองอยู่ที่สิ่งที่พระเจ้าจะมอบไว้ให้กับคุณเอเมนไหมครับพระเจ้าบอกแล้วบอกพระองค์ได้มอบไว้กับมือของเรา
ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้หลายคนตั้งเป้าเซลล์ปีนี้เชื่อด้วยกันว่าพระเจ้าจะมอบไปกับท่านจงอย่าให้กำแพงที่สูงมากเลยปัญหาที่สูงมากเลยเงินลงทุนที่ไม่มีมันขวางชีวิตของท่านอยู่นะครับและเรื่องราวของยิริโคจึงเป็นอาจจะเป็นข้อคิดสำคัญข้อแรกที่สุดที่ให้มุมมองของเราต่อสิ่งที่พระเจ้าได้มอบไว้กับมือท่านเราบอกว่าลามินตา51เราต้องการ51ล้านนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราไปครอบครองแต่ถ้าเรามองย้อนเวลาไปโอ้โหใช่มั้ยฮะกว่าจะระดมทุนได้50กว่าล้านใช่มั้ยครับใช้เวลานานมากนั่นคือกำแพงยิริโคถ้าเราไปมองตรงนั้นพระเจ้าบอกว่าท่านจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เรามองเมืองเยริโคเอเมนมั้ยครับไม่ว่ามันจะมาได้อย่างไรแต่ว่าให้เราสายตาของเราอย่าให้กำแพงนั้นบล็อกสิ่งที่เรามองเห็นอย่าให้ประสบการณ์อดีตในครอบครัวของท่านที่ครอบครัวของท่านปฏิเสธเรื่องพระเจ้าการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวของท่านท่านไม่ได้มองถึงสันติสุขที่พระเจ้าจะมอบไปกับครอบครัวของท่านในปี2020นี้หลายคนเขียนลงไปใน LINE แอดถึงเรื่องครอบครัวหลายคนเขียนไปใน LINE แอดถึงเป้าหมายในงานให้ท่านเชื่อต่อไปว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำให้สำเร็จประการที่2นะครับบางครั้งเราหยุดเพราะไม่เห็นความคืบหน้าบางครั้งเราหยุดเพราะไม่เห็นความคืบหน้าในข้อที่3บอกว่าพวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมืองนะครับข้อที่3บอกว่าพวกเจ้าจงเดินขบวนรอบเมืองเพื่อให้พวกทหารวนรอบเมืองครั้งหนึ่งแล้วก็กลับจงทำเช่นนี้6วันในข้อ3เนี่ยพระเจ้าบอกว่าให้คนอิสราเอลเนี่ยเดินรอบเมืองเป็นเวลา6วันโดยที่6วันนี้เดินรอบเสร็จไม่ต้องลบอะไรไม่ต้องทำอะไรเดินเสร็จไงฮะกลับไปนอนวันต่อมาเดินอีกแล้ววันที่7เนี่ยจริงอยู่พระเจ้าบอกว่าวันที่7เนี่ยพระเจ้าจะให้ยึดครองเมืองเหล่านั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องลองคิดตามผมนะสุพี่น้องเป็นอิสราเอลนะแล้วพี่น้องกำลังไปเชิญเมืองใหญ่มากเลยเมืองแรกด้วยอ่ะวันแรกเดินรอบเมืองไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะกลับไปนอนอ่ะวันที่2กลับมาเดินรอบเมืองเดินพี่น้องเคยคิดไหมเวลากลับไปอ่ะกลับไปนอนอีกเอ๊ะมันจะยังไงต่ออาจจะมีภรรยาและลูกกลับมาถามบอกว่าเป็นยังไงบ้างกำแพงเป็นยังไงบ้างคะร้าวบ้างหรือยังกำแพงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่น้องเคยเป็นไหมครับกลับไปบ้านแล้วภรรยาลูกถามเป็นไงบ้างงานไม่อยากจะบอกยังไม่ได้งานเลยใช่ไหมฮะอ่ะตื่นขึ้นมาวันที่3เดินวันที่4อิสราเอลอาจจะคิดบ้างว่าทำไมมันไม่มีความคืบหน้าบ้างอย่างน้อยขอกำลังใจขออิฐตกลงมาสักก้อนหนึ่งก็ยังดีพี่น้องเคยเป็นไหมฮะเราเดินแล้วเดินอีกเดินแล้วเดินอีกจะสังเกตว่าพระคัมภีร์ระบุชัดเจนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตลอด6วันถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะคิดว่าเราทำเช่นนี้มานานแล้วเราเดินมานานแล้วเราอธิษฐานมานานแล้วทำไมไม่เห็นมีความคืบหน้าเลยและคริสเตียนหลายคนในโลกอาจจะผูกกำลังใจของท่านไว้กับความคืบหน้าของการงานของท่านเราบอกเราอธิษฐานเพื่อครอบครัวมานานแล้วไม่เห็นมีสัญญาณเลยอิฐไม่เห็นตกสักก้อนเลยกำแพงไม่เห็นร้าวเลยเราทำงานมาจนอายุป่านนี้เป็นคริสเตียนก็ตั้งแต่มหาลัยแล้วทำไมชีวิตของเรายังไม่ถึงไหนเลยท่านอาจจะเหมือนกับท่านที่กำลังเดินอยู่ในวนเวียนอยู่ในวันที่1ถึงวันที่6เราบอกเราอธิษฐานเผื่อคนเป็นโรคมะเร็งในครอบครัวของเรามานานแล้วเรากลับไปทุกครั้งเราได้ทราบข่าวอาการที่แย่ลงเรื่อยๆพี่น้องครับหลายครั้งท่านผูกกำลังใจของท่านไว้กับความคืบหน้าความก้าวหน้าของสิ่งที่ท่านอธิษฐานแต่พี่น้องครับเราไม่ได้ผูกสายตาของเราไม่ได้ผูกความเชื่อของเราไว้ที่สายตาของเราเอเมนมั้ยครับแต่เราผูกไว้ที่พระสัญญาของพระเจ้าเพราะความเชื่อไม่ใช่เรื่องของการมองเห็นหูได้ยินสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าของงานข่าวดีทยอยมาหรือสัญญาณดีๆใดๆเพราะความเชื่อไม่ได้ทำงานแบบนั้นอาเมนไหมครับเราจึงพบว่าไม่มีคนไหนในอิสราเอลที่ท้อถอยในการเดินเพราะเขาโฟกัสที่ความเชื่อมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่า will keep walking even when it doesn't seem working คุณยังเดินต่อไปไหมแม้มันยังไม่เวิร์กคุณยังไอ้ฐานต่อไปไหมแม้พระเจ้ายังเงียบในชีวิตของคุณคุณยังทำดีต่อไปไหมแม้สถานการณ์มันไม่ดีขึ้นคุณให้อภัยเขาเขาทำผิดต่อคุณคุณให้อภัยเขาเขาทำผิดต่อคุณคุณให้อภัยเขาเขาทำผิดต่อคุณเหมือนคุณเดินวนเวียนอยู่เรื่อยไม่เห็นอิฐตกลงมาสักก้อนหนึ่งไม่เห็นเขาดีขึ้นแม้แต่นิดเดียวคุณให้โอกาสลูกคุณคุยฐานเผื่อลูกคุณลูกคุณยังไม่ดีขึ้นคุยฐานเผื่อลูกคุณลูกคุณทำผิดอีกคุณให้ฐานเผื่อเขาคุยฐานเผื่อเขาไปเรื่อยๆอยากจะให้กำแพงมันล้าวสักนิดนึงจะได้มีกำลังใจในการฐานเผื่อต่อพี่น้องครับผมถามพี่น้องเราจะเดินต่อไปแม้มันจะไม่เวิร์กเอเมนมั้ยครับเราจะเดินอีกสักรอบไหมแม้ยังไม่มีอิฐตกมาสักก้อนเอเมนไหมครับเราจะเดินต่อไปไหมแม้ปัญหามันยังคงมีอยู่เอเมนไหมครับแม้เราจะง้อคนนี้แล้วในความสัมพันธ์เขายังไม่ใจอ่อนเลยเขายังไม่ยอมเลย
แต่เราจะอดทนต่อไปเราจะทำดีต่อไปเพราะเราไม่ได้เชื่อสิ่งที่ตามองเห็นและหูได้ยินพี่น้องครับมีคนพูดบอกว่าธรรมชาติกายฐานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกายฐานแล้วการตอบผลลัพธ์ถ้าเกิดเราไอฐานแล้วเราได้ทันทีเลยเนี่ยทุกคนคงไอฐานกันหมดแล้วโอ้มันเลยนะผมว่าสนุกเลยอะไอฐานขอเรื่องนั้นปุ๊บฮะได้เลยไอฐานปุ๊บได้เลยโอ้เราคงจะเป็นคนที่อธิษฐานกันเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่ค่อยไอฐานเพราะกายฐานธรรมชาติของกายฐานมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์เลยและตอนที่เรายังตื่นขึ้นมาไอฐานเพื่อครอบครัวของเราเพื่อการงานของเราเพื่อหนี้สินของเราแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยเรายังอธิษฐานอยู่เวลานั้นแหละพระเจ้าจะรู้จักตัวตนของคุณจริงๆว่าคุณเป็นผู้ใดในชีวิตอธิษฐานเอเมนไหมครับเพราะว่าชีวิตของการอธิษฐานนั้นผูกกับพระเจ้าไม่ได้ผูกกับผลลัพธ์เรายังอธิษฐานต่อไปแม้ไม่รับคำตอบและเอาจริงๆนะมันไม่ได้หมายความมันไม่เวิร์กพี่น้องว่าจริงไหมฮะมีคำพูดคำหนึ่งของอาจารย์เครกที่มาเทศนาในค่ายบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาใช้ค้อนเนี่ยทุบก้อนหินหลายครั้งแต่ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยก็ต้องก็ทุบก็ยังไม่แตกจนกระทั่งครั้งที่50หินจึงแตกอาจารย์ถามบอกว่าที่หินแตกเนี่ยเพราะจากการทุบครั้งที่เท่าไหร่ครับเขาบอกคำเฉลยก็คือว่าเพราะจากการทุบ50ครั้งรวมกันต่างหากพี่น้องครับการที่ท่านอธิษฐานแล้วไม่เห็นผลไม่ได้หมายความว่าอธิษฐานท่านไม่เวิร์กการที่ท่านรักเขามาโดยตลอดแล้วเขาไม่ดีขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าความรักของท่านไม่เวิร์กจริงไหมครับการที่ท่านอดทนกับทีมงานของท่านมาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นลูกแก่ท่านเขายังเหมือนเดิมกับจากค่ายรถลนฟื้นฟูฮาเลลูยา3วันดี4วันไข้หลังจากค่าย5เดือนหายไปอีกแล้วพอใกล้ค่ายมาอีกแล้วเป็นอย่างนี้วนไปนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้หมายความว่าความอดทนของท่านไม่เวิร์กเอเมนไหมครับการที่เราวอเรามีโครงการถวายที่ดินมานานแล้วแต่เงินยังไหลมาไม่เท่าไหร่เรายังไม่สามารถสร้างอาคารได้สักทีก็ไม่ได้หมายว่าโครงการนี้ไม่เวิร์กเอเมนไหมครับมันยังเวิร์กอยู่แต่มันรอเวลาของมันพี่น้องครับอยากให้เรามีความเชื่อและรักษาการเดินอย่าหยุดในวันที่6อีกเหตุผลลึกๆที่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้ให้ข้อคิดกับเราว่าทำไมพระเจ้าให้คนอิสราเอลเนี่ยเดินจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ข้อคิดเรื่องฤทธิ์อำนาจพระเจ้าแต่จริงๆถ้าเราดูลึกๆเนี่ยจริงๆพระเจ้าสามารถหยุดกระทั่งแม่น้ำจอร์แดนทำไมพระเจ้าไม่ให้เดินรอบเดียวหรือวันเดียวแล้วพังเลยกำแพงแต่พระเจ้าให้อิสราเอลเดินถึง6รอบเพราะพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลนั้นโฟกัสที่กำแพงน้อยลงพระเจ้าอยากให้อิสราเอลโฟกัสการที่กำแพงพังเนี่ยน้อยลงกำแพงคือตัวแทนของผลลัพธ์ครับแต่พระเจ้าอยากให้อิสราเอลโฟกัสเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องการให้เราโฟกัสที่ผลลัพธ์เท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราโฟกัสเรื่องการเชื่อฟังนั้นบทเรียนสำคัญที่สุดของวันนี้คือกำแพงพังนั้นเป็นสัญลักษณ์ของผลลัพธ์ครับแต่การเดินต่อไปเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อฟังตลอดช่วง6วันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตลอดช่วง6วันภายนอกกำแพงทุกอย่างยังเงียบสงบแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงภายในชีวิตของคนที่เดินคือชีวิตของเขาถูกฝึกฝนเรื่องการเชื่อฟังพระเจ้าพยายามฝึกเขาเรื่องการเชื่อฟังเพราะพระเจ้ารู้ว่าเขาต้องไม่ได้เพียงแค่ครอบครองแค่เมืองเยริโคแต่พระเจ้าใจเขาครอบครองทั้งประเทศดังนั้นเขาต้องเติบโตเรื่องการเชื่อฟังอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะบอกว่าทำมานานแล้วไม่เห็นผลอะไรเลยผมอยากจะบอกงี้ครับผลลัพธ์เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าแต่การเชื่อฟังเป็นความรับผิดชอบของคุณหน้าที่ของคุณคือการเชื่อฟังและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำให้ผลลัพธ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอาเมนไหมครับผมอยากจะแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งในท้ายนี้นะครับครอบครัวผมเนี่ยผมหลายท่านคงได้ฟังประสบการณ์ผมบ้างว่าผมเป็นคริสเตียนคนแรกในครอบครัวผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมเป็นคนใต้นะฮะผมเป็นคนสงขลาจะให้ออกเสียงใต้ก็ได้แต่ไม่ได้ออกเสียงนานแล้วอย่าเลยดีกว่านะครับผมบ้านผมที่เกิดในที่ดินวัดนะครับบ้านผมอยู่ในที่ดินวัดคุณพ่อบุญธรรมผมเป็นเจ้าอาวาสในที่ดินวัดนั้นแน่นอนครอบครัวของเราไม่ได้มีใครเป็นคริสเตียนผมมาเป็นคริสเตียนตอนมัธยม3ที่กรุงเทพเมื่อมาเรียนครอบครัวตกใจมากแล้วก็ต่อต้านเรื่องพระเจ้ามากผมอธิษฐานกับพระเจ้าม .5 มัธยม5คุณแม่ผมมางานวันแม่แต่ไม่เชื่อมัธยม6คุณแม่ผมมางานวันแม่แต่ไม่เชื่อปี1คุณแม่ผมมางานวันแม่แต่ก็ไม่เชื่อปีที่4คุณแม่ผมมางานวันแม่แต่ก็ไม่เชื่อจนผมเรียนจบมหาวิทยาลัยและเริ่มทำงานคุณแม่ผมไม่ได้มางานวันแม่คุณแม่ผมมาตอนที่ผมเป็นผู้จัดการรอบแล้ววิ่งงานอยู่แล้วไม่มีเวลาเทคแคร์ผมกำลังวิ่งอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทีมงานบอกพี่เป็นนี่ไม่ต้องวิ่งแล้วคุณแม่พี่ออกไปต้อนรับพระเยซูคริสต์ข้างหน้าพี่น้องครับพระเจ้าสมบูรณ์ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับ
หลังจากนั้นอีก2ปีป้าผมซึ่งไม่ได้สนิทมากป้าผมเป็นคนหลักในครอบครัวโทรมาหาผมตอนที่ผมออกไปพันธกิจบอกว่าโทรศัพท์เข้ามาในรถตู้ผมจำได้เลยบอกว่าเบนนี่ได้ข่าวว่าแม่แกมาเชื่อพระเจ้าแล้วเอาครับคิดในใจต้องโดนด่าแน่เลยก็บอกว่าพาป้าไปโบสถ์ด้วยวันอาทิตย์แล้วป้าผมเป็นช่วงเวลาที่เขาเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วเขาไม่มีสันติสุขในชีวิตแต่เมื่อเขามาคริสตจักรเขายกมือขึ้นมาเองเลยบอกต้องการพระเจ้าแล้วเขาก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเขาเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งจนถึงวันนี้ที่ไฮไลท์ที่ผมอยากจะแชร์ก็คือว่าครอบครัวผมนะครับหลังจากนั้นมีพี่ชายคนหนึ่งนะครับพี่เป็นลูกของป้าเป็นลูกพี่ลูกน้องผมนะครับพี่คนนี้เนี่ยผมสนิทมากตอนเด็กแต่พอตอนโตเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็ทำงานคริสตจักรก็เดินคนละเส้นทางนะเขาทำธุรกิจเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่กัมพูชาที่พนมเปญนะผมก็ไม่ค่อยได้ต่อเขาจนประมาณสัก10ปีแล้วก็ไปเยี่ยมเขาโอ้ธุรกิจเขาใหญ่โตมากเลยมีอาคารสูงชื่อเป็นชื่อเขาเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อ5ปีที่แล้วก็ทราบข่าวว่าเขาเนี่ยมีปัญหาหลายเรื่องที่เข้ามาในชีวิตแล้วป้าของเขาก็โทรมาบอกจากที่พนมเปญหรอกให้เบนนี่อธิษฐานเผื่อคุณป้าผมเนี่ยอธิษฐานเผื่อทุกวันอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเผื่อและอธิษฐานเผื่อผมก็อธิษฐานเผื่อด้วยแล้ว2ปีที่แล้วเขาก็มาที่คริสตจักรเน็กซัสแล้วเขาก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์ข้างหน้านี้ถ้าพี่น้องจำได้ในภาพเขาก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วก็ไปเข้าค่ายนิวไลฟ์ด้วยนะครับไปเข้าค่ายนิวไลฟ์ด้วยแล้วก็เขาก็พาแฟนของเขามาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ภาพต่อไปครับเขาก็รับอิสมากับอาจารย์ลักด้วยนะครับต้อนรับพระเจ้านะครับหลังจากนั้นเขาก็มาค่ายสันสัมพันธ์แล้วเขาก็กลับไปที่ประเทศกัมพูชานะครับผมก็ได้ข่าวว่าเขาไปเข้าโบสถ์ที่อาจารย์ธนนท์แล้วก็ผมแนะนำให้ไปเข้าซึ่งเป็นคริสตจักรที่ดีมากนะครับแล้วก็เขาก็บอกไปเยี่ยมเขาหน่อยผมก็หาเวลาไปเยี่ยมไม่ได้จนกระทั่งมกราคมเดือนที่แล้วนะครับผมไปเยี่ยมทีนึงเมื่อผมไปถึงบ้านเขาเนี่ยสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์สิ่งแรกนะภาพต่อไปนะครับผมเห็นป้ายเนี่ยวางไว้อยู่บนโต๊ะอาหารโทษทีนะมีปลาเค็มด้วยนะบ้านนี้กินปลาเค็มนะฮะผมถามว่าป้ายคืออะไรเขาบอกว่าเขาตั้งป้ายเพื่อเตือนใจให้อธิษฐานถึงพระเจ้าเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยกู้เขาจากปากแดนคนตายเขาติดตามพระเจ้าเข้มแข็งพี่น้องครับมากกว่านั้นคือเขามีแม่บ้านหรือคนงานในบ้าน4คนผมตกใจคือเขาพามาเชื่อพระเจ้าหมดเลยนะฮะแล้วทุกวันเขาจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันและให้ผมไปแบ่งปันพระคัมภีร์ด้วยตอนแรกผมจะไปพักนะครับวันนั้นไม่ได้พักเลยไป4วันนะฮะเหมือนไปค่ายเลยนะครับสอนพีทุกวันเลยนะฮะแฟนของเขาเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าแฟนของเขาเนี่ยอยากจะได้พระคัมภีร์กัมพูชาไปให้คนในแม่บ้านเขาขับรถวนอยู่ในพนมเปญหาร้านขายพระคัมภีร์ไม่เจอเขาบอกเขาหลับตาจอดรถอธิษฐานพระเจ้าพอเขาลืมตาขึ้นลงพิมพ์พระคัมภีร์อยู่ตรงหน้าเขานี่คือสิ่งที่อัศจรรย์มากผมเลยเห็นว่าตอนนี้ภาพต่อไปครับไม่เป็นไรครับภาพนี้ก็ได้ฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครอบครัวผมมาเชื่อเนี่ยผมก็เห็นว่าพ่อของผมก็มาเชื่อพระเจ้าและหลายคนก็มาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นตอนนี้ครอบครัวผมรู้จักพระเจ้าทั้งหมดประมาณ11คนแล้วนะครับก็พี่น้องผมมือพระเจ้าร่วมกันนะครับถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณคนรับหน้าที่ของคุณคือการเชื่อฟังเอเมนไหมครับและมากกว่านั้นสิ่งที่ผมจะแชร์ต่อก็คือในเหตุการณ์เดือนมกราคมเนี่ยผมได้รับพระพรมากคือเขาก็บอกว่าอาจารย์เบนนี่มาทีหนึ่งก็ไปเยี่ยมโบสถ์เขาหน่อยโบสถ์เขาก็คือโบสถ์ที่อาจารย์นนแนะนำชื่อว่าโบสถ์ New Life Church นะครับก็คือคริสตจักรแห่งนี้พอไปเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นิดนึงว่าคริสตจักรเขาใหญ่มากนะครับมีสมาชิกทั้งหมด 2,700 คนมีรอบนมัสการรอบละ700คนถึงประมาณ5รอบต่อวันนะครับศิบาลอายุ30ต้นๆเองศิบาลคนขวาสุดนะครับยังหนุ่มอยู่เลยนะฮะศิบาลยังหนุ่มอยู่เลยลูกก็ยังเล็กอยู่เลยนะครับเมื่อเขามาเจอเรานะฮะเพิ่งรู้ว่าเราดังมากนะมาจากเน็กซัสเหรอเขาบอกเขารู้จักทุกคนรู้จักหมดเลยเขาแล้วเขาบอกว่าคุณทำเฟซโปรเจกต์อยู่ใช่ไหมโอ้ตกใจเลยรู้เรื่องโครงการซื้อที่ดินเลยเขาบอกขอเชิญที่ออฟฟิศเขานิดนึงเขามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังผมก็บอกครับเขาบอกว่าอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ห้างภาพตอบนี่อาจารย์ที่เป็นศิบาลนะฮะนี่ลูกเขานะครับอันนี้พี่ชายผมนะครับอันนี้ก็คือห้างที่เขาเช่าอยู่ทีนี้เป็นอย่างนี้คือเขาเนี่ยอยากจะมีที่ดินเมื่อประมาณ 3-4 ปีแล้วเนี่ยเขาเก็บเงินเหมือนเราเลยเขาเก็บเงินจนซื้อที่ดินได้2ไร่ซื้อที่ดินได้2ไร่แล้วนะปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาชิกดันโตเร็วเกินจากตอนแรกประมาณ 1,000 กว่าคนขึ้นเป็น 2,000 กว่าคนแล้ววิศวกรสถาปนิกออกแบบโบสถ์เนี่ยออกแบบยังไงก็ไม่สามารถรองรับคนเกือบ 3,000 คนได้ก็บอกอาจารย์ตรงๆบอกว่าทำไม่ได้เพราะมันอันตรายเกินไปเพราะว่ารถสัญจรอะไรด้วยพื้นที่2ไร่มันไม่ง่ายเกินไปก็เลยตัดสินใจว่าคงจะไม่ได้ใช้ที่ดินนี้ต่อเลยต้องไปเลือกที่ดินใหญ่ขึ้นคือประมาณ4ไร่ซึ่งแพงกว่ามากตอนประกาศออกไปเขาบอกว่าสมาชิกเนี่ยก็บ่นกันใหญ่เลยบอกอ้าวทำไมไม่วางแผนให้ดีเขาบอกเขาไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเพราะว่ามีคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยจำนวนมากขึ้นมีภาพรอบนมัสการไหมครับภาพต่อไปเนี่ยคนในรอบเขาเนี่ยนะฮะเยอะมากเลยแล้วเป็นคนแบบวัยประมาณเราด้วย
ขาก็อธิษฐานพระเจ้าเขาไปเจอที่ดินหนึ่งประมาณ4ไร่ตั้งอยู่ตำแหน่งดีมากนะครับอยู่ในกลางพื้นที่พัฒนาใหม่แต่ราคาอยู่เท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1.5 US 1.5 ล้าน US ดอลลาร์ประมาณ50ล้านบาทสิ่งที่เขาทำยังไงฮะเขาต้องขายที่ดินเก่าก่อนถูกไหมฮะเขาก็เริ่มต้นจะคิดว่ายังไงดีใจฐานจะขายที่ดินเก่าแต่ระหว่างนั้นเองเนี่ยเขามีผู้นำเขามี7คนเหมือนเราเนี่ยนะฮะมี2คนได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่าอยากขายเขาอ้าวทำไมอยากไม่ขายอ่ะศรีบาลบอกว่าคุณแน่ใจว่าดีเสียงพระเจ้าชัดหรือเปล่าระหว่างที่เขาบอกไม่ขายเนี่ยตัวเลขของที่ดินเก่านี่พุ่งขึ้นเรื่อยๆพุ่งขึ้นเรื่อยๆพี่น้องรู้ไหมฮะถ้าขายที่ดินเก่าเอามาซื้อที่ดินใหม่ถวายเพิ่มอีกหน่อยได้เลยถูกไหมฮะเขาบอกคุณแน่ใจหรือเปล่าเขาอดอาหารฐานด้วยกันอีกเดือนนึงคราวนี้7คนอีก2คนได้ยินบอกอยากขายอีก2คนเป็น4บอกว่าอยากขายพระเจ้าบอกว่าอยากขายเขาเชื่อฟังแต่ไม่รู้ทำยังไงจะซื้อไอ้ที่ดินไอ้4ไร่50ล้านเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ฮะก็คือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีในประเทศนั้นเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมดเลยเขาฝันครับเขาไม่ใช่คริสเตียนด้วยเขาเป็นคนพุทธเขาฝันเห็นมีโบสถ์มาตั้งอยู่ในที่ดินของเขาเขาตื่นขึ้นเขาบอกหาเลขาบอกว่าทำไมโบสถ์นั้นบอกจะมาซื้อไม่เห็นซื้อทีนึงเลขาบอกอ๋อเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะเขาบอกเชิญเข้ามาที่ออฟฟิศสิเขาก็เชิญพวกเสียบานเข้าไปที่ออฟฟิศของมหาเศรษฐีคนนี้บอกคุณจะเอา4ไร่ทำไมที่ผมเห็นในฝันเนี่ยมัน8ไร่พื้นที่มันต้องใหญ่อย่างนี้บอกสี่ไร่ไม่พอ8ไร่คือประมาณเท่าไหร่ฮะสี่ไร่คือ50ล้าน8ไร่คืออะไรครับ100ล้านเขาบอกคุณเอา8ไร่แต่อย่างนี้นะผมอยากจะยกให้คุณฟรีและผมอยากให้คุณโอนให้คุณฟรีเลยและปัจจุบันโอนเรียบร้อยแล้วครับวันที่โอนมูลค่าขึ้นไปถึง250ล้านแต่ได้มาฟรีๆและเป็นที่ดินของคริสตจักรแล้วพี่น้องมั้ยครับตอนนี้เขามี2ที่ดินที่ดินแรกก็คือที่ดินเดิมก็ยังมีอยู่ด้วยเพราะเขาไม่ได้ขายไงกลายเป็นโรงเรียนพระคัมภีร์ส่วนที่ดินที่2ก็คือ8ไร่กำลังสร้างคริสตจักรขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโพนองเปญพี่น้องครับผลลัพธ์มันเป็นเรื่องของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับหน้าที่ของคุณคืออะไรครับเชื่อฟังหน้าที่ของคุณคืออะไรครับเชื่อฟังจงไว้วางใจพระเจ้าท่านจะไม่สามารถที่จะเบรกทรูในชีวิตส่วนตัวของท่านได้มันไม่สำคัญว่าท่านจะสร้างอาคารได้หรือเปล่าคริสตจักรเราจะได้51ล้านมาอย่างไรหน้าที่ของเราคือเชื่อฟังพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ที่กำหนดผลลัพธ์สิ่งเหล่านั้นและมากกว่านั้นพี่น้องได้ฟังอาทิตย์แล้วแล้วว่าระหว่างที่ผมคุยกับเขาเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรกลับมาประเทศไทยนะครับอาทิตย์ที่แล้วนี่เองเขาก็โทรศัพท์มาทาง Facebook มาผมบอกว่านี่ภาพนี้อีกทีนึงนะฮะอาทิตย์แล้วอาจารย์ก๊อปโชว์แล้วแต่ภาพนั้นผมไม่หล่อนะฮะภาพนี้ดีกว่านะฮะเขาก็โทรมาผมบอกผมเจออาจารย์เขาแค่ครั้งเดียวอาจารย์คนนี้นะฮะเขาบอกตอนที่เราผมได้ไปนั่งคุยที่ออฟฟิศกับเขาที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดกับเขาว่าพระเจ้าอยากให้ช่วยคริสตจักรเราแล้วเมื่อเขากลับไปเขาไปประชุมในทีมผู้นำเขาตัดสินใจโทรมาหาผมกับอาจารย์ก๊อปโทรหาผมก่อนแล้วผมก็แนะนำอาจารย์ก๊อปให้รู้จักก็รู้จักกันตรงนั้นเลยนะฮะบอกว่าขอเลขบัญชีเขาอยากจะโอนถวายเผื่อคริสงานโครงการของเรา 5,000 US ดอลลาร์ก็คือประมาณ 150,000 บาทพี่น้องครับเขาเป็นประเทศกัมพูชาที่เป็นเราอาจจะมีประเทศที่ค่าเงินที่สูงกว่าหรืออะไรก็ตามอย่างไรก็ตามเขามีใจถวายพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าอยู่กับเราเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าเป็นพระเจ้ากับเราองค์เดียวกันพระเจ้าจะรับรองเราเช่นกันขออย่างเดียวว่าอย่าหยุดเดินในวันที่6ข้อที่11นะครับอีกข้อนึงที่ผมอยากจะให้เราอ่านพระคัมภีร์ในสุดท้ายนี้ด้วยกันบอกว่าและในวันที่2เขาก็เดินรอบเมืองนั้นครั้งหนึ่งและกลับเข้าค่ายอีกเขาทำเช่นนี้อยู่6วันพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจข้อสุดท้ายก็คือว่าอะไรคือวันที่6ของท่านจริงอยู่ในพระคัมภีร์โยชูวาเนี่ยเขาบอกเลยวันที่7เนี่ยแผ่นดินจะพังจริงไหมพระเจ้าให้สเกดูชัดเจนมากโยชูวาจะบอกว่าอ๋ออิสราเอลทุกคนหยิบมือถือขึ้นมานะเปิด Google Calendar ลงเลยนะอีก7วันนะเราจะเข้าไปยึดเมืองนะฮะวันนี้วันที่อะไรครับวันนี้วันที่9นะครับลงในตารางปฏิทินด้วยวันที่16เราจะเข้าเมืองคานาอันมีอย่างนี้ไหมฮะในชีวิตจริงเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะเป็นวันที่7ของเราเราไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันที่7ของเราและเราไม่รู้ด้วยว่าเราอยู่วันที่เท่าไหร่พี่น้องครับบางคนจะบอกเราไม่แคร์หรอกว่าเราจะเชื่อฟังไหมเราไม่แคร์ที่เราจะอดทนเผื่อสามีของเราแต่เราอยากจะรู้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ผมอยากจะบอกพี่น้องครับถ้าพระเจ้าบอกท่านว่าท่านอยู่ตรงไหนแล้วเมื่อวันที่ท่านถึงท่านจะไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านจะโฟกัสอยู่ที่ลำดับขั้นตอนท่านจะโฟกัสโอ้กำแพงมันล้าวแล้วนะตอนนี้มันใกล้แล้วพรุ่งนี้เดือนอีกวันนึงพังเลยเพราะตอนนี้มันสภาพมันไม่ไหวแล้วร่างมันสั่นสะเทือนหมดแล้วแต่พี่น้องครับจงถามตัวท่านเองว่าอะไรคือวันที่6ของท่านแล้ววันที่6ของท่านคือวันที่ท่านจะต้องไว้วางใจพระเจ้าอย่างที่ผมแชร์ว่าผลลัพธ์เป็นของพระเจ้าหน้าที่ของท่านคือการเชื่อฟังและเดินไปเชื่อฟังและเดินไปแต่หลายคนน่าเสียดายหยุดเดินในวันที่6จงอย่าหยุดเดินในวันที่6พี่น้องบอกข้างเราจะเดินต่อไปอีกรอบนึงเราจะฐานเพื่อเขาต่ออีกรอบนึง
เราจะอดทนต่อเขาอีกรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่งและอีกรอบหนึ่งจะไม่มีสิ่งใดหยุดเราได้เอเมนไหมครับผมอยากท้าทายจอจงพาสเซอร์โลมินิสทรีอยู่ตรงนี้หัวหน้าทีมพาสเซอร์โลใช่ไหมครับคนไหนอยู่พาสเซอร์โลช่วยมือหน่อยครับคนไหนช่วยงานพาสเซอร์โลบ้างทีมพาสเซอร์โลของเราคือการกำหนดการขับเคลื่อน51จุดกลุ่มแคร์เขาอาจจะบอกว่าทำมานานแล้วหลายปีแล้วเราตั้งเป้าเปิด51แคร์เนี่ยมาหลายปีแล้วเปิดปิดอยู่นั่นแหละ31แคร์บ้าง33แคร์บ้าง32แคร์บ้าง33แคร์บ้างแต่วันนี้ผมอยากหนุนใจทีมพาสเซอร์โลทุกคนประชุมกันมาวันอังคารทุกเดือนมาหลายปีแล้วจำนวนกลุ่มแคร์ก็ยังไม่เพิ่มแต่พระคัมภีร์ในโชชัวบทที่6ข้อ2บอกว่าดูเนี่ยเราได้มอบ51แคร์ไว้ในมือของเจ้าแล้วเอเมนมั้ยครับเราจะบอกเฟสโปรเจกต์ทำมา51ล้านมานานแล้วแต่พระเจ้าอยากจะบอกว่าดูเนี่ยดูเนี่ยคือภาษาเยซีคือจงมองว่า51ล้านพระเจ้าได้มอบไว้กับมือท่านแล้วเอเมนมั้ยครับท่านอาจจะคิดว่าปีนี้ท่านมีหลายอย่างให้ตั้งใจจงมองที่สิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้กับท่านและจงมีประสบการณ์ในการพังลาภแบบที่พระคัมภีร์บอกผมอยากจบสุดท้ายนี้ว่าคำว่าพังลาภในโยชัวที่ท่านได้อ่านในรากศัพท์เดิมนั้นพูดถึงกำแพงที่พังลาภนั้นลักษณะของการพังลาภตามแบบพระคัมภีร์คือพังแบบดอกไม้บานออกคือกำแพงเนี่ยมันแบะออกแล้วในเหตุการณ์พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่ากำแพงมันพังลักษณะของดอกไม้มันแบะมันพังแบบกำแพงหนา4เมตรเนี่ยมันพังแบบแบะออกหมดเลยเราเชื่อไหมครับว่าเมื่อเรามองอยู่ที่เมืองพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์กำแพงที่ท่านเผชิญอยู่พังราบต่อหน้าต่อตาของท่านสุดท้ายนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเวลานี้ผมอยากให้ท่านเริ่มทบทวนนะครับว่าอะไรคือเมืองเยริโคของท่านในปีนี้ถ้าท่านบอกว่าวันปีนี้ท่านมีสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในชีวิตของท่านที่พระเจ้าจะมอบให้กับท่านท่านจงนิ่งสงบและจงใคร่ควรวญในโยชัวว่าวันนี้พระวจนะพระเจ้าได้มาถึงชีวิตของท่านท่านอาจจะมองอยู่ที่กำแพงที่หนาและใหญ่แต่พระเจ้าบอกให้ท่านมองเมืองที่พระเจ้าจะมอบให้กับท่านท่านอาจจะมองปัญหาของลูกท่านของครอบครัวท่านมานานแต่พระเจ้าบอกว่าจงมองไปถึงสิ่งที่พระเจ้าจะมอบให้กับท่านหลายคนที่นี่ท่านจะได้ครอบครัวกลับคืนมาหลายคนที่นี่ท่านจะได้ความสัมพันธ์กลับคืนมาหลายคนที่นี่ท่านจะได้การปลดหนี้เป็นไทยในปีนี้ท่านจะมองที่สิ่งใดจงมองให้ถูกที่จงอย่าให้กำแพงนั้นบดบังมุมมองในการมองที่พระเจ้ามอบให้กับท่านพระบิดาบอกว่าพระเจ้าได้มอบไปกับท่านแล้วพระเจ้าได้มอบไปกับท่านแล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาเวลานี้ผมอยากให้ท่านได้ลุกขึ้นยืนดีไหมครับระวางทุกอย่างลงผมอยากให้ท่านได้ให้สายตาของท่านจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าสายตาของท่านจดจ่ออยู่ที่เมืองเยริโคในชีวิตของท่านสายตาของท่านไม่ได้โฟกัสลดความสนใจจากกำแพงลงเพราะกำแพงนั้นได้บล็อกสิ่งที่พระเจ้าต้องการมอบให้กับท่านมีอะไรบ้างครับที่ท่านเดินมาหลายวันแล้วมีกำแพงอะไรในชีวิตของท่านที่ท่านเดินมาหลายวันแล้วในข้อคิดที่2ที่เราได้แบ่งปันคือมีหลายคนที่ท่านไม่เห็นความคืบหน้าของสิ่งเหล่านั้นและท่านท้อใจท่านบอกเมื่อไหร่ก้อนอิฐสักก้อนจะตกลงมาในเรื่องการเงินของท่านท่านหาเงินท่านทำงานเงินเหล่านั้นไม่สามารถลดหนี้ของท่านได้เลยปัญหาที่เกิดขึ้นในการงานของท่านในต้นปีตั้งแต่เปิดมายอดขายทีมงานแผนงานทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่วาดหวังไว้อย่างที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่เราจะ keep walking ต่อไปไหมแม้มันไม่ workingพอพระเจ้าทรงบทอยู่กับท่านท่านยังจะทำดีต่อไปไหมแม้มันไม่เวิร์กท่านยังให้อภัยต่อไปไหมแม้เขายังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะผลลัพธ์เป็นของพระเจ้าผลลัพธ์เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าความรับผิดชอบของท่านคือการเชื่อฟังและเดินต่อไปให้เช้าวันนี้ท่านบอกพระเจ้าสิครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านยังตื่นขึ้นมาอธิษฐานอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านยังทำดีต่อไป
ท่านยังเดินต่อไปเพราะผลลัพธ์เป็นของพระเจ้าและหน้าที่ของท่านคือการเชื่อฟังพระองค์โลกอาจดับสูญพระองค์ดำรงยังเผชิญความทุกข์ทนพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิรันดร์ทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิรันดร์ยามตื่นข้าสรรเสริญยามเย็นข้าสรรเสริญยามสุขข้าสรรเสริญยามโศกยังสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงยังคงเต้นรำในความอายุติธรรมการจะเป่าร้องว่าทรงเป็นความหวังใจคือความหวังของทุกหัวใจความรักของพระบทเพลงนี้เป็นเหมือนบทเพลงที่ท่านนำสายตาของท่านกลับมามองอยู่ที่เมืองเยริโคในชีวิตของท่านให้สายตาของท่านมองและจับจ้องอยู่ที่พระสัญญาพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะมอบไปกับท่านใช่แล้วพระเจ้าทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังทรงครองบัลลังก์เป็นแสงแห่งความหวังใจข้าอาจราดพลันพระองค์ยังทรงเคียงข้างกายองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิรันดร์พี่น้องวางมือที่ใจของท่านสิครับใจของท่านยังเชื่อฟังและจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นยามเย็นข้าสรรเสริญยามสุขข้าสรรเสริญยามโศกยังสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุติธรรมข้าจะเฝ้าร้องว่าทรงเป็นความหวังของทุกหัวใจความรักของเรามันคงนิรันดร์เราจะเดินต่อไปพระองค์เจ้าข้าเราจะ keep walking ต่อไปทรงเป็นใช่แล้วพระองค์เป็นคำตอบในชีวิตของเราทั้งหลายให้เช้าวันนี้ท่านบอกพระเจ้าสิครับท่านจะเดินต่อไปไม่ว่าจะมีสัญญาณดีหรือไม่ก็ตามแต่พอท่านใจของท่านและสายตาของท่านผูกอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ผูกอยู่กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งฮาเลลูยายามมืดมิดยามมีชัยวิญญาณข้าร้องถึงพระเมตตาและความรักข้าขอถวายสรรเสริญองค์พระเจ้าผู้ทรงมันคงนิรันดร์ยามมืดมิดยามมีชัยเราจะเดินต่อไปพระองค์เจ้ายามมืดมิดพี่น้องร้องด้วยความเชื่อร้องด้วยความเชื่อสายตาของท่านจับจ้องอยู่ที่เมืองคานาอันจับจ้องอยู่ที่พระสัญญาพระเจ้าในชีวิตของท่านไม่มีสิ่งใดหยุดท่านได้องค์พระเจ้าผู้ทรงยามมืดมิดพี่น้องร้อง
100ครั้งด้วยความเชื่อ100ครั้งด้วยความเชื่อสิครับอย่ามืดมิดอย่ามีชัยวิญญาณข้าร้องถึงพระเมตตาและความรักข้าขอถวายสรรเสริญองค์พระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิรันดร์ทรงเป็นความหวังใจคือความหวังของทุกหัวใจความรักของพระเจ้าอยู่นั้นเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสใจของข้าพเจ้าว่ามีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นในบางคนในห้องประชุมนี้แม้ภายนอกท่านมีความพร้อมแม้ภายนอกท่านมีกำลังที่จะเดินและฝ่าฟันอุปสรรคแต่ภายในจิตใจของท่านลึกๆท่านมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคำว่าท้อใจได้ดังขึ้นในชีวิตของท่านระยะเวลาการเดินที่ยาวนานทำให้ท่านได้สะสมความบอบช้ำความเหน็ดเหนื่อยและความท้อใจในส่วนลึกคนรอบข้างในคริสตจักรอาจจะไม่รู้ท่านมาคริสตจักรด้วยความยิ้มแย้มแต่ลึกที่สุดท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้กับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตท่านไม่รู้ว่าวันที่7จะมาถึงท่านเมื่อไหร่และท่านไม่รู้ว่าท่านเดินอยู่ในวันที่เท่าไหร่พระเจ้าต้องการพูดกับคนนั้นที่ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนนั้นผมอยากให้ท่านได้ยกมือของท่านขึ้นพระเจ้าต้องการพูดกับท่านว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เฝ้าดูทุกรอบการเดินในชีวิตของท่านรอบที่1รอบที่2รอบแล้วรอบเล่าที่ท่านเดินรอบกำแพงแห่งปัญหานั้นพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างท่านพระองค์ทรงอยู่ข้างๆท่านและพระองค์ทรงเฝ้าดูหัวใจที่อดทนและเชื่อฟังพระองค์อยากหนุนใจท่านอย่าหยุดในวันที่6อย่าหยุดที่จะเดินต่อเพราะวันที่7จะมาเยี่ยมเยียนท่านเพราะวันที่7จะมาถึงชีวิตของท่านเพราะวันแห่งวันที่กำแพงพังทลายลงและท่านได้รับพระสัญญาตามที่พระองค์ได้สัญญาไว้กับท่านจะมาถึงชีวิตของท่านจะมาถึงครอบครัวของท่านและสิ่งเหล่านี้กำหนดและลิขิตโดยพระเจ้าไม่ใช่ฝีมือของท่านไม่ใช่ระยะเวลาของท่านแต่เราเป็นพระเจ้าที่จะมอบให้กับท่านและเราจะเป็นผู้กระทำให้สำเร็จพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับใครเป็นผู้นั้นเราอธิษฐานกับพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าพี่น้องชูมือของท่านขึ้นต่อพระเจ้าถ้าท่านเชื่อว่าสิ่งนั้นมาถึงชีวิตของท่านขอพระเจ้าให้ท่านเดินต่อไปขอพระเจ้าให้ท่านรู้ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการเดินของท่านแต่มันเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงเฝ้าดูชีวิตของท่านและพระองค์จะทำให้ชีวิตของท่านไปถึงความสำเร็จโดยพระคุณของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้ท่านเผื่อคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ระหว่างที่นมัสการพระเจ้าได้สัมผัสใจของผมคือคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินมานานแล้วไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆท่านรู้สึกว่าท่านพยายามต่อสู้ในเรื่องเศรษฐกิจมานานมากท่านพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดท่านไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ท่านเผชิญปัญหาจากภาระหรือสิ่งที่อีกคนหนึ่งก่อขึ้นหรือเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ใครรู้สึกว่าท่านเป็นคนเช่นนั้นท่านให้ท่านยกมือขึ้นดีไหมครับแล้วเราใจฐานเผื่อท่านร่วมกันท่านขอพระเจ้าช่วยท่านพี่น้อยฐานกับพระเจ้าเผื่อคนเหล่านี้ด้วยกันเราฐานเผื่อคนข้างๆเราด้วยกันใครรู้สึกว่าท่านปรารถนาที่จะมีประสบการณ์เข้าถึงวันที่7ในเรื่องการเงินของท่านในปีนี้พี่น้อยฐานกับพระเจ้าสิครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์สมุดแต่ต้องเขาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเขาขอการเยี่ยมเยียนในวันที่7มาถึงชีวิตของเขามากกว่านั้นคืออยากเขาหยุดในวันที่6ไม่ว่าจะเวิร์กไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ขอพระเจ้าให้เขาเดินต่อไปแม้ว่าอิฐสักก้อนยังไม่ตกลงมาแม้ว่ากำแพงยังไม่ร้าวสักบริเวณใดบริเวณหนึ่งแต่พระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทำและพระองค์จะสมบูรณ์กระทำให้สำเร็จและพระองค์จะสมบูรณ์เฝ้ามองทุกก้าวย่างที่เขาเดินขอพระองค์ทรงอวยพรในปีนี้ด้วยเถิดเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าและผมอยากอธิษฐานเผื่อกลุ่มคนสุดท้ายในวันนี้นะครับในเรื่องการงานของท่านท่านทำงานอาจจะจบมานานแล้วท่านทำงานและเปลี่ยนงานมาหลายครั้งแล้วท่านยังไม่เห็นเหมือนที่เราได้แบ่งปันเมื่อกี้คือความคืบหน้าในการงานของท่านท่านรู้สึกว่าท่านพยายามท่านมองหางานและท่านพยายามจะถีบตัวเองหลายเรื่องแต่หลายครั้งเองการงานในหน้าที่อาชีพของท่านยังไม่ได้ไปไกลเท่าที่ควรตามที่ท่านตั้งใจไว้ผมอยากจะให้ฐานเผื่อท่านและชูมือขึ้นดีไหมครับท่านหลายท่านที่ต้องการฐานเผื่อเรื่องการงานของท่านนะครับเพื่อเราฐานเผื่อเขาด้วยกันดีไหมครับขอพระเจ้าให้เขาอย่าหยุดเดินในวันที่6ให้การงานของเขายังเดินสัตย์ซื่อต่อไปและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำวันที่7มาเยี่ยมเยียนในชีวิตของเขาพี่น้องให้ท่านชูมือของท่านขึ้นแล้วเราฐานเผื่อด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราฐานเผื่อการงานพระเจ้าหลายคนที่นี่เผชิญการเดินในวันที่6มานานแล้วพระเจ้าขอพระองค์สมุนเมตตาใหญ่เขาหยุดลงพระเจ้าแต่เขาสัตย์ซื่อต่อไปให้เขาเชื่อฟังต่อไปพระองค์เจ้าค่ะเพราะพระเจ้ามีแผนงานที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าหินไม่ได้แตกเพียงแค่ครั้งที่50แต่หินแตกจากครั้งที่การทุบ50ครั้งรวมกันวันนี้ขอพระเจ้าเขาเดินต่อไปให้เขาพยายามทำงานสัตย์ซื่อต่อไปแล้ววันหนึ่งการยกชูจะมาถึงที่ทำงานของเขาการยกชูจะมาถึงชีวิตของเขาการเงินจะมาถึงชีวิตของเขาขอพระเจ้าอวยพรเขาเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ